โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com เดี๋ยวจะไปงานต่อประเด็นอะไรคะครับยังไงคะก็เห็นว่าตอนนี้พี่วิยามีติดต่อมาทำเรื่องผู้จัดอะไรยังไงก็ยังครับก็แค่อยู่ในช่วงที่เริ่มที่จะผลักดันแค่เองคือยังไม่ได้แบบรีบเร่งในการทำเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกเพิ่งเปิดกล้องไป2เรื่องเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นเดือนหน้าก็จะมีเรื่องอติตาอีกเรื่องนึงครับแล้วก็เดี๋ยวทางผู้ใหญ่ก็ส่งผมไปเรียนครับไปเรียนเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับเป็นการจัดการธุรกิจสื่อบันเทิงเพื่อจะให้เป็นความรู้ในด้านของเรื่องของการบริหารก็คือให้ไปเรียนรู้เอาไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่แบบโอเคเวียอยากจะแบบลองมาทำเบื้องหลังหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบพร้อมที่จะแบบมั่นใจคือเฮ้ยเราคนของเราพร้อมแล้วคือเขาเรียนมาเขามีความรู้มีประสบการณ์ในระดับนึงก็สามารถที่จะทำได้แสดงว่าผู้ใหญ่เต็มการเต็มที่ในการที่แบบว่าจะให้เราอยู่เบื้องหลังด้วยก็เขาก็คิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าที่เราจะเพราะอย่างน้อยเราก็อยู่ตรงนี้มานานครับก็ถ้ามีโอกาสก็ควรจะลองดูอะไรเงี้ยเผื่อชอบก็จะได้ทำไปจะได้อยู่กันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เราหรอครับมันอยู่ที่ทีมมากกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องทีมงานมันต้องแข็งแรงมันต้องแข็งแกร่งอ่ะคือถ้าเราคิดว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งแล้วเราพร้อมเราเรียนเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยวัยวุฒิต่างๆอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยผมก็ว่ามันก็คงทำได้แหละสำหรับตัวเองก็อยากจะทำมันก็น่าสนุกนะครับคือเราก็ทำงานเป็นนักแสดงมาก็นานเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แบบอยู่ในกองถ่ายแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้มาเรื่อยๆเรื่องของแบบทุกๆอย่างอ่ะระบบในกองถ่ายทุกอย่างแล้วก็แบบแอบไปแบบถามแล้วก็แบบศึกษาอะไรบ้างก็บอกว่ามันก็น่าจะสนุกดีแล้วก็อย่างน้อยคือเราเป็นนักแสดงอ่ะเราไม่รู้ว่าเราถ้าเรามีอายุมากขึ้นเราจะไปทำอะไรอ่ะถ้าเราไม่กลับไปทำธุรกิจของเราเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบน่าสนุกดีอะไรเงี้ยคิดว่าไวไปหรือเปล่าการเป็นผู้จัดถ้าเป็นตอนนี้คงไวไปครับผมคงใช้เวลาอีกประมาณสักไม่น่าจะเกิน5ปีต่อจากนี้ครับผมว่าผมน่าจะได้เริ่มทำแล้วแหละเราสนใจเป็นผู้จัดเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวถึงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลังจากนี้5ปีเวียก็แค่30กว่าแต่ก็ยังเป็นพระเอกได้ก็ยังไวไปมั้ยสำหรับเวียไม่หรอกครับคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรไวไปหรอกแต่ว่าถ้าเราพร้อมอ่ะคือมันก็คงทำได้แหละเนาะจะทำคนเดียวหรือร่วมหุ้นกับใครหรือเปล่าที่คิดไว้ก็คงอยู่ที่ช่อง7ครับแต่ถามว่าจะทำกับใครก็ยังไม่ทราบครับก็คงนี่แหละกันเองนี่แหละที่ยังเห็นกันอยู่ที่คิดกันไปมีมองไหมว่าเราอยากทำอะไรแบบไหนยังไงครับพี่เบียร์ยังเลยครับก็คือเดี๋ยวรอศึกษาก่อนตอนนี้คือต้องคอนเซนเทรตกับไอ้เนี่ยตัวละครที่ต้องเล่นก่อนเนี่ยไอ้คุณคามินนี่แหละก็ค่อนข้างที่จะแปลกถ้าจะทำเราคิดว่าเราถนัดแนวเวียที่เราคิดว่าเราชอบแล้วเราอยากจะทำคือจริงเนี่ยมันก็ต้องดูตลาดนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราทำอะไรเงี้ยคือผมก็เคยคุยกับผู้กำกับหรือว่าคุยกับผู้จัดหรือผู้ใหญ่บางคนว่าพี่ทำละครพี่ยังไงหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบยังไม่ค่อยรู้เรื่องครับตอนนี้เดี๋ยวพอไปศึกษามากขึ้นน่าจะรู้อะไรมากขึ้นดูทางการตลาดอีกทีว่างั้นใช่วันที่น้องออกไม่ได้ไปครับก็แต่ก็เห็นข่าวเหมือนกันนั่งดูข่าวอะไรเงี้ยก็ดีถือว่าสดชื่นแจ่มใสก็ห่วงมั้ยคะพี่ปวดหัวมั้ยโอ้สบายเลยครับคือทุกคนคงแบบโล่งอ่ะแล้วก็พอดี
คุณหมอเขาเก่งครับคุณหมอเก่งแล้วก็เห็นผมออกข่าวให้ผมว่าแผลเผลออะไรแบบมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็หายไวกายภาพเองได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนได้คุยกับน้องบ้างหรือยังได้โทรคุยบ้างนิดหน่อยครับก็บอกว่าเนี่ยก็อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ก็สบายก็คงเห็นบ่นๆว่าคงแบบอยากกลับไปทำงานถ้าหายเร็วเพราะไม่อยากหยุดงานนานอะไรเงี้ยเหมือนว่ายังเลยครับยังเลยเหมือนว่าคุณพ่อคุมเข้มมากขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะผมว่าไม่หรอกครับผมว่าก็คงจะแบบเป็นห่วงปกติอาจจะแบบเฮ้ยขับรถอะไรก็ต้องนั่งเนื่องอะไรก็ต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยแค่นี้มั้งมีส่งยาบำรุงอะไรไปให้น้องไหมคะจะได้ฟื้นตัวไวยังไม่มีส่งอะไรไปให้เขาเลยครับว่าที่เห็นแฟนคลับน้องให้ก็เห็นเต็มแล้วนะส่งใจอย่างเดียวเยอะเยอะก็แค่โทรไปฮะส่งเสียงส่งเสียงไปนิดนึงว่าเฮ้ยโอเคแล้วนะอยู่อะไรกลัวน้องน้อยใจเพราะว่าเพียงก็ไม่ได้ไปอะไรไม่น้อยใจหรอครับไม่น้อยใจเพราะว่าเราโทรไปเราคุยกันตลอดแล้วก็คือเนื่องด้วยงานเนื่องด้วยอย่างเงี้ยชิลๆครับสบายๆไม่ซีเรียสไม่มีปัญหาครับความมั่นใจของครอบครัวของน้องเองเนี่ยกับเราเนี่ยเหมือนเดิมในเรื่องของอะไรครับก็คือก็คุยกันปกตินะครับก็ผมคิดว่าเขาเห็นว่าเราก็สบายๆเราไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คุยได้เขาคุยกับผมดีนะครับก็เหมือนกับว่ามันก็โตแล้วแหละก็น่าจะแบบไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว